ชนิดและสมบัติของเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมสวัสดีครับกลับมาพบกับคาบเรียนคณิตศาสตร์กันอีกครั้งแล้วนะครับน้องๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องชนิดและสมบัติของเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมครับไปพบกับโจ๊กและคุณแม่ของโจ๊กกันต่อนะครับไปติดตามพร้อมกันเลยครับงานว่าวนานาชาติเขามีชุดอุปกรณ์ที่ใช้ทำว่าวขายด้วยนะลูกเจ้าอยากลองทำว่าวเองไหมลูกน่าสนุกจังครับคุณแม่ทำเป็นใช่ไหมครับสอนผมหน่อยนะครับได้ลูกเดี๋ยวแม่ไปซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทำว่าวมาก่อนนะตอนนี้แม่ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทำว่าวมาแล้วก็จะมีไม้ไผ่ใช้ประกอบเป็นโครงว่าวเชือกว่าวและตัวว่าวสำเร็จรูปที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวเริ่มจากเราต้องเอาไม้ไผ่มาวางตามแนวของเส้นทแยงมุมแบบนี้โดยให้ไม้ไผ่สองอันวางในแนวตั้งฉากกันทำไมเราต้องวางให้ตั้งฉากกันด้วยล่ะครับแม่เวลาทำโครงว่าวเราต้องวางโครงไม้ไผ่ให้อยู่แนวของเส้นทแยงมุมตามสมบัติของเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆก็แสดงว่าถ้าเราจะทำว่าวรูปสี่เหลี่ยมชนิดอื่นๆก็ต้องทำโครงไม้ไผ่แตกต่างกันด้วยใช่ไหมครับใช่แล้วลูกแล้วโจ๊กจำได้ไหมเส้นทแยงมุมคืออะไรจำได้ครับคุณแม่เส้นทแยงมุมคือส่วนของเส้นตรงที่มีจุดปลายทั้งสองข้างอยู่ที่จุดยอดของมุมตรงข้ามครับใช่แล้วจ้ะตอนนี้แม่จะอธิบายสมบัติของเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมให้ฟังนะจ๊ะอย่างรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวนี้มีเส้นทแยงมุมแต่ละเส้นยาวไม่เท่ากันเส้นหนึ่งยาวอีกเส้นหนึ่งสั้นเส้นทแยงมุมสองเส้นตัดกันเป็นมุมฉากและรูปสี่เหลี่ยมอื่นที่เราเรียนมาหลักครับคุณแม่คุณแม่อธิบายให้ผมฟังหน่อยครับเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่ละเส้นยาวเท่ากันตัดแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันและตัดกันเป็นมุมฉากเส้นทแยงมุมแต่ละเส้นแบ่งรูปสี่เหลี่ยมออกเป็นรูปสามเหลี่ยมเท่าๆกันสองรูปสำหรับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าละโจ๊กมีเส้นทแยงมุมเป็นแบบไหนบ้างจ๊ะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีเส้นทแยงมุมแต่ละเส้นยาวเท่ากันตรงจุดที่เส้นทแยงมุมตัดกันแบ่งครึ่งเส้นทแยงมุมออกเป็นสองส่วนเท่าๆกันและเส้นทแยงมุมแต่ละเส้นแบ่งรูปสี่เหลี่ยมออกเป็นรูปสามเหลี่ยมเท่าๆกันสองรูปรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานมีเส้นทแยงมุมแต่ละเส้นยาวไม่เท่ากันตรงจุดที่เส้นทแยงมุมตัดกันแบ่งครึ่งเส้นทแยงมุมออกเป็นสองส่วนเท่าๆกันและเส้นทแยงมุมแต่ละเส้นแบ่งรูปสี่เหลี่ยมออกเป็นรูปสามเหลี่ยมเท่าๆกันสองรูปครับเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเหมือนกับเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานไหมครับไม่เหมือนลูกรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมีเส้นทแยงมุมแต่ละเส้นยาวไม่เท่ากันตรงจุดที่เส้นทแยงมุมตัดกันแบ่งครึ่งเส้นทแยงมุมออกเป็นสองส่วนเท่าๆกันและตัดกันเป็นมุมฉากเส้นทแยงมุมแต่ละเส้นแบ่งรูปสี่เหลี่ยมออกเป็นรูปสามเหลี่ยมเท่าๆกันสองรูปและรูปสุดท้ายรูปสี่เหลี่ยมคางหมูมีเส้นทแยงมุมแต่ละเส้นยาวไม่เท่ากันจุดที่เส้นทแยงมุมสองเส้นตัดกันไม่แบ่งครึ่งซึ่งกันและกันตัดกันไม่เป็นมุมฉากด้วยและเส้นทแยงมุมแต่ละเส้นแบ่งรูปสี่เหลี่ยมออกเป็นรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่ไม่เท่ากันจ้ะน้องๆรู้จักคุณสมบัติของเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมกันไปแล้วถึงเวลาสนุกกับกิจกรรมแล้วล่ะครับจากคุณสมบัติของเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมที่แม่สอนไปลูกสังเกตไหมจ๊ะว่าเราสามารถแบ่งคุณสมบัติของเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมออกได้เป็น4ชนิดยังไงล่ะครับแม่ชนิดที่1
เส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมที่มีความยาวเท่ากันทั้งสองด้านได้แก่เส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 2. เส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมที่แบ่งครึ่งซึ่งกันและกันได้แก่เส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนและรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 3. เส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมที่ตัดกันเป็นมุมฉากได้แก่เส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนและรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 4. เส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมที่แต่ละเส้นแบ่งรูปสี่เหลี่ยมเป็นรูปสามเหลี่ยมขนาดเท่ากัน2รูปได้แก่เส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนและรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานตอนนี้โจ๊กเข้าใจสมบัติของเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมแล้วใช่ไหมจ๊ะเข้าใจแล้วครับคุณแม่ถ้าอย่างนั้นเรามาประดิษฐ์ว่าวต่อแล้วกันนะจ๊ะครับน้องๆครับวันนี้เราเรียนชนิดและสมบัติของเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมกันไปแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมครับเราไปสรุปเนื้อหากันดีกว่าครับสมบัติของเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมแบ่งออกเป็น4ชนิดคือ 1. เส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมที่ยาวเท่ากันได้แก่เส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 2.เส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมที่แบ่งครึ่งซึ่งกันและกันได้แก่เส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนและรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 3. เส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมที่ตัดกันเป็นมุมฉากได้แก่เส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนและรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว 4.เส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมที่แต่ละเส้นแบ่งรูปสี่เหลี่ยมเป็นรูปสามเหลี่ยมขนาดเท่ากัน2รูปได้แก่เส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนและรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานหมดเวลาสำหรับคาบเรียนคณิตศาสตร์วันนี้แล้วนะครับน้องๆอย่าลืมทำแบบฝึกหัดและทบทวนความรู้ด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับคาบเรียนคณิตศาสตร์กันได้ใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ